เป็นพิธีกรบันเทิงมาแบบยาวนานอยู่ในแวดวงการบันเทิงก็มานานอย่างเต๋าทีวีพูนนอกจากเราจะเห็นการรายงานข่าวสุดแซ่บแบบฝีปากกล้าของเธอแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความปริศนาเมาส์สนั่นวงการบันเทิงอยู่บ่อยครั้งในอินสตาแกรมอย่างล่าสุดในวันนี้เต๋าทีวีพูนก็ได้โพสต์ว่าพระเอกพลังม้าอักษรย่อมอม้ารูปงามเพราะว่าพิตตี้สาวบ่นมาที่ไร่3-4ยกเลยแถมลีลาก็เลิศเจ๊เห็นแล้วรูปนะคนเนี้ยของจริงพร้อมกับแคปชั่นเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนพวกบ้ากามไม่ต้องมาทักนะคะจะนอนแล้วเอาเหอะจ้างานนี้ชาวเน็ตก็ทำงานหนักกันเลยทีเดียวในวันหยุดวันนี้แฮนด์เอาท์แฮร์ไทยกันไปเป็นจำนวนมาก